วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับเรื่องของลูกทุ่งนุ่งสั้นใบเตยสุธีวันกับเรื่องราวดีๆของเธอที่กีเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมได้ยินแล้วจะต้องยกนิ้วให้อย่างแน่นอนครับขึ้นชื่อว่าใบเตยสุธีวันใช่ว่าจะมีแต่ข่าวเช้าข่าวลบหรือข่าวคล้ายความเซ็กซี่เท่านั้นเพราะจริงๆแล้วเจ้าตัวเป็นคนน้ำใจงามหลังเรื่องที่เธอยื่นมือเข้าช่วยเหลือแฟนคลับคนสนิทเผยแพร่ออกไปโดยแฟนคลับคนดังกล่าวเล่าเรื่องดีๆนี้กลางงานฉลองวันเกิดอายุครบ29ปีของสาวใบเตยว่าพอนักร้องคนดังทราบข่าวว่าที่ดินของตนที่จังหวัดสุพรรณบุรีติดจำนองเนื่องจากคุณพ่อเพิ่งเสียชีวิตแถมบ้านก็ยังเป็นหนี้ใบเตยก็เลยอาสาซื้อที่ผืนนั้นไว้เองแถมยังใจดีเปิดโอกาสให้มาทำงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตัวเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้อีกฝ่ายด้วยค่ะอย่างเคสของก้องเนี่ยเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมมากกว่าแล้วเราก็ได้อยู่ในช่วงชีวิตที่น้องเขาค่อนข้างลำบากจริงๆแล้วก็ได้คอยช่วยเหลือจริงๆมาตลอดแล้วน้องก็คอยช่วยเหลือเราด้วยค่ะก็ไม่ช่วยเขาแล้วจะช่วยใครเพราะฉะนั้นเนี่ยคนใกล้ชิดอย่างเหมือนคุณพ่อใบเตยรู้คุณพ่อใบเตยก็บอกเลยว่าเดี๋ยวเราซื้อเองลูกอื่นจะน้อยใจโอ้ยไม่หรอกค่ะเอาจริงๆอ่ะทุกคนไปแต่ว่าที่ได้สัมผัสเราแล้วรู้จักเราอ่ะทุกคนก็มีการพูดคุยกันหมดแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้มีใครที่เดือดร้อนมากมายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็มาติดตามเราชอบผลงานเราครอบครัวทางบ้านก็พร้อมหมดแล้วส่วนของขวัญวันเกิดตัวเองในปีนี้ไม่มีอะไรพิเศษนอกจากทริปที่พาคุณพ่อบินลัดฟ้าไปดูกีฬาสุดโปรดถึงประเทศญี่ปุ่นเพราะเธอคิดว่าการมอบความสุขให้คุณพ่อก็ถือเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองแล้วขณะที่แฟนหนุ่มแมนพัฒนพลก็จัดของขวัญให้เป็นเงินสดที่ไม่ขอเปิดเผยจำนวนเช่นกันค่ะแม้ว่าถึงเราจะเห็นลูกของสาวใบเตยเป็นสาวเซ็กซี่แต่งตัวเปรี้ยวทิจ้าแต่ก็มีอีกหนึ่งด้านที่ว่าเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะครับไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมดีเจแมนพัฒนพลถึงทั้งรักและก็ห่วงขนาดนี้นะครับ